ผู้ช่วยไปหลักพาตัวเรียกค่าถ่ายตรงนี้ทางพาได้มีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมไหมคือตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็บุคคลดังกล่าวก็ไม่ใช่ผู้ช่วยนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นทีมงานอาสาของคุณเชตวันแล้วก็ที่ยืนยันได้คือพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณเชตวันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ต้องเป็นพฤติกรรมของบุคคลคนนั้นซึ่งพักก็ต้องสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วถ้าเกิดทำจริงนะครับก็คงต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของพักแล้วก็คงจะต้องพ้นจากทุกตำแหน่งนะครับทุกหน้าที่นะครับที่เกี่ยวพันกับพักทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นจริงๆอาจจะไม่ต้องตั้งคณะกรรมการหรอกครับผมคิดว่ากรรมการบริหารพักแล้วก็คณะกรรมการวินัยก็สามารถที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ตรวจสอบได้เลยไม่ต้องมาตั้งคณะกรรมการให้มันดูล่าช้าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าทำจริงมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วกรณีของคุณสุเทพอู่อ้นที่ล่าสุดกรรมาธิการรายงานเองก็มีเหมือนจะลงมติว่าจะมีการตรวจสอบจริยธรรมคุณสุเทพตรงนี้ครับที่ว่ามีทีมงานหรือคณะทำงานแอบอ้างกรรมาธิการไปลงพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ทางพันธุ์ได้มีการตรวจเรื่องนั้นก็น่าจะอยู่ในเรื่องของก็น่าจะอยู่ในคิวของคณะกรรมการวินัยในการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับคือเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามัน เป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่จะต้องปกป้องนะครับเรื่องผู้ช่วยสสเนี่ยเหมือนโดนกันเยอะมากหลายๆคนแล้วเหมือนก็จะมีเคสที่รอเปิดอีกมีคนจ้องที่เปิดอีกอะไรเงี้ยครับมองเรื่องนี้ไงบ้างมันเป็นความผิดที่พักไม่ได้คัดคนเข้ามาแบบดีหรือเปล่าคือถ้าเราพูดตรงๆก็คือว่าถ้าพักจะต้องไปคัดมันก็จะกลายเป็นผู้ช่วยของพักถูกไหมฮะแต่พอมันเป็นผู้ช่วยสสเราก็ต้องให้เขาเลยนะให้อำนาจแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับสสแต่ละคนถูกไหมฮะในการที่จะเลือกผู้ช่วยสสที่เหมาะกับตนเองถูกไหมแต่เรื่องนี้ก็คงต้องกำชับแหละว่าการคัดเลือกผู้ช่วยสสควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าจะให้พรรคเข้าไปแทรกแซงคือคัดคนให้เลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเข้าไปแทรกแซงอำนาจของสสถูกไหมมันก็ต้องหาจุดพอดีเบื้องต้นก็คงต้องเซตไกด์ไลน์ขึ้นมาที่มันรัดกุมมากขึ้นเพื่อทำให้สสเนี่ยเขาได้คัดเลือกนะครับผู้ช่วยสสหรือทีมงานที่มีความเหมาะสมเพราะว่าอะไรฮะถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบลำดับแรกเลยคือตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนั้นเองป่ะเคสของพี่เชตวันเนี่ยครับสังคมก็ออกมาตั้งคำถามเรื่องของว่าการสื่อสารพอสมควรว่าเป็นผู้ช่วยของพี่เชตวันเองแต่ว่ากลับออกมาตอบแค่โพสหรือเรื่องที่จะชี้แจงแค่แบบไม่กี่คำอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าก็อยู่ระหว่างที่คุณเชตวันก็ต้องสืบสวนข้อเท็จจริงครับคือไม่ใช่ว่าก็ตอบไวของนี้ตอบไวก็ไม่ได้เนาะถูกไหมก็ต้องเช็คก่อนว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจริงหรือไม่แล้วก็ทำเป็นกี่รายแล้วนะครับแล้วทำพฤติกรรมเป็นอย่างไรถูกไหมครับเบื้องต้นมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าพอมีสังคมต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังไม่ต้องฟังอีลาค่าอีลมนะก็ด่าเสริมด่าซ้ำทันทีผมว่ามันก็คงไม่ใช่นะแต่เบื้องต้นเรายืนยันเลยครับว่ากระบวนการตรวจสอบเนี่ยไม่ล่าช้าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้าพบว่าจริงก็จัดการเลยนะครับเข้าใจว่าคุณเชตวันน่าจะจัดการไปแล้วเพื่อตัวเองไม่ซ้ำตายนะครับส่วนพรรคก็ตรวจสอบต่อนะครับว่ามีการเกี่ยวพันโยงใยกับคุณเชตวันหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นก็ยืนยันว่าเป็นการกระทำของบุคคลนั้นยังไม่พบหลักฐานใดๆที่ว่าคุณเชตวันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ